Thai PBS Podcast. View the world via the voice.เลยอุ้ยตกใจตุ๊กแกไม่ได้ว่าข้าใช่ไหมว่าสิว่าไปหมดนั่นแหละอุ้ยโวยวายอะไรแต่เช้าเจ้านกปากเปราะขี้โวยวายทีด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 ีทีทีดีทีดีดีดีทีดีทีดีทีเสียงลมเสียงนิยมเสียงดาเสียงรถเสียงราเสียงสัมเสียงแววมาแววมาสำเนียงเสียงน่ารำคาญจริงเสียงเป็นสิ่งสำคัญฉันว่าควรฟังเสียงเพลงเสียงลมเสียงนิยมเสียงดาเสียงรถเสียงราเสียงสัมเสียงแววมาแววมาก็ใช่บางทีเสียงอาจน่ากลัวแต่บางทีก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นยังไงเจ้านกยิ้มถึงจะได้ยินแต่ถ้าไม่ฟังก็คงไม่มีประโยชน์เพราะมัวแต่กดแล้วมองทุกสิ่งมันช่างน่าปวดหัวก็ตอนนี้อยากฟังอ่ะอยากจะฟังแต่กลับตะโกนก็คงไม่ได้ยินสั่นสะเทือนจึงได้ยินสัพพะเสียงของกังวานไปไกลกระทบใจไปตามแต่เสียงที่ได้ฟังฟังทุกเสียงที่อยู่รอบกายทุกความหมายที่มีต่อใจทุกสัมผัสทุกสรรพเสียงบางเสียงก็คงจะนัวหูบางเสียงก็ทำให้รื่นหูเดี๋ยวเสียงก็มาเดี๋ยวเสียงก็ไปแต่ถ้าส่งเสียงวายๆแล้วใครจะฟังใช่ดี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 เสียงเทงเสียงลมเสียงยมเสียงชาเสียงรถเสียงราเสียงที่สรรพเสียงเสียงแบบนี้ข้าก็ไม่ชอบเหมือนกันโอ๊ยน่ารำคาญไปหาที่เงียบๆอยู่ดีกว่าเจ้านกขี้โวยวายมันประชดใช่ไหม คิดซะว่าดีแล้วที่เจ้าฟังเสียงออกหน่อยได้ยินแบบนี้ก็โมโหอารมณ์ขึ้นเลยอย่าพึ่งจ้าไหนลองเงียบสักนิดเงียบยังไงรอบข้างนี่เสียงดังมากเลยได้ยินอะไรไหมโกรธเงียบเงียบสิโกรธบอกให้เงียบโกรธเงียบเงียบเสียงมันดังสนั่นอยู่ในนั้นมันตึกกระทึกทือดือดึตึกกระทึกทือดือดึจิตใจมันเต้นระรัวก็พอรู้ตัวอยู่ตอนนี้ว่ามันโกรธโกรธโกรธมันโกรธอยากร้องออกไปว่ามีไรปะอยากท้าออกไปว่าเจอกันปะได้แต่สงสัยออกไปว่าตุ๊กแกตุ๊กแกโวยวายอะไรนักหนาแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่เก็บกดได้แต่ส่งเสียงออกไปว่าตุ๊กแกตุ๊กแกนั่นคือเสียงในใจอึกกระทึกสนั่นวันไหวเพราะมันโกรธโกรธโกรธมันโกรธโกรธโกรธคืออาการภายในปลดปล่อยใจให้ผ่อนให้คลายจากเสียงเกลียวโกรธทำไงดีไม่ยอมหยุดคิดทำไงดีเสียงมันยิ่งดังตุ๊กแก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 ฟังกลับมาสนใจสมาธิที่ลมหายใจเสียงที่ดังข้างในฟังดูมีสมาธิที่ลมหายใจของเจ้าดูสิมีสมาธิที่ลมหายใจอ่ะใช่เข้าออกเข้าออกดีมากนั่นแหละคราวนี้ไม่ต้องพูดคำว่าเข้าออกแค่อยู่กับลมหายใจเข้าออกเอาล่ะข้าจะไม่พูดนะเจ้าจะได้มีสมาธิกับลมหายใจของเจ้าโอ้นี่
เยี่ยมไปเลยนะวิธีเนี้ยเงียบผ่อนคลายได้แม้ไม่ได้อยู่ในที่ที่ไม่เงียบเยี่ยมไปเลยใช่ไหมแต่ข้าก็เห็นนะว่ามันเป็นได้แค่แป๊บเดียวพอสักพักหนึ่งข้าก็กลับรู้สึกว่าได้ยินเสียงความคิดดังขึ้นในใจชัดเจนเลยโหเยี่ยมมากเลยนะแล้วเจ้าทำยังไงข้าก็กลับมาที่ลมหายใจของข้าไงความคิดก็หายไปเงียบในใจสร้างเองได้แม้แป๊บเดียวก็เยี่ยมแล้วแล้วสังเกตไหมในแป๊บเดียวนั้นมันจะทำให้เจ้าจัดการความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ได้จริงด้วยทำบ่อยๆนะจ้าเสียงของหัวใจที่ได้ยินอยากให้ฟังความแท้จริงที่กองอยู่เสียงความต้องการที่กังวานบอกให้รู้ยังคงสั่นไหวแม้ในความเงียบงันเสียงที่ได้ยินรอบๆกายอาจจะดังทั้งคุกคามโถมเข้าใส่เป็นเสียงบทเพลงที่อบกอดเราไว้แต่เสียงในใจก็ไม่เคยเงียบงันเงียบเสียงเท่าไรไม่เคยเงียบอยากจะเงียบเงียบอย่างไรก็ยิ่งดังคงมาถึงวันที่ต้องหยุดและฟังจะเงียบหรือจะดังแค่เพียงลมหายใจเสียงของหัวใจที่ได้ยินอยากให้ฟังความแท้จริงที่ก้องอยู่เสียงความต้องการที่กังวานบอกให้รู้ยังคงสั่นไหวแม้ในความเงียบงันเสียงที่ได้ยินรอบๆกายอาจจะดังทั้งคุกคามโถมเข้าใส่เป็นเสียงบทเพลงที่อบกอดเราไว้แต่เสียงในใจก็ไม่เคยเงียบงันเงียบเสียงเท่าไรไม่เคยเงียบอยากจะเงียบเงียบอย่างไรก็ยิ่งดังคงมาถึงวันที่ต้องหยุดและฟังจะเงียบหรือจะดังแค่เพียงลมหายใจจะเงียบหรือจะดังแค่เพียงลมหายใจเอ๊เจ้านกขี้โวยวายหายไปไหนเห็นว่าจะไปหาที่เงียบๆโหต้องไปหาไกลถึงนู่นเลยเหนื่อยบินมาไกลเกินกว่าจะได้เจอความเงียบดีมากเลยเงียบเชียบเงียบเงียบไปเจอความเงียบโอ้โหมันเงียบมากได้พบคนทางของการอยู่เงียบเงียบไปที่เงียบเงียบโอ้โหมันเรียบง่ายมันดีมีสุขสงบได้อยู่เงียบ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 ความเงียบมันโอ้โหเป็นเสียงที่ไม่วุ่นวายเป็นเสียงที่รู้สึกได้เงียบเสียงของความเงียบพอไปอยู่ที่เงียบๆนะอย่างพวกเสียงนกเสียงกาอย่างเสียงที่น่ารำคาญอย่างเสียงว่ามันจะมาจากไหนเงียบเงียบเงียบไปเจอความเงียบโอ้โหมันเงียบมากได้พบคนทางของการอยู่เงียบๆไปที่เงียบๆโอ้โหมันเรียบง่ายมันดีมีสุขสงบได้อยู่เงียบ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 เกิดสมาธิสบายใจโอ้ยลมอะไรเนี่ยมาทำลายความเงียบของข้าลมอย่างข้าเป็นเสียงธรรมชาติธรรมชาติก็ต้องมีเสียงเจ้าจะเอาแต่เงียบมันก็ไม่ได้นะสิงั้นข้าจะหนีไปให้ไกลจะมีที่ไหนไม่มีลมข้าไปอยู่ในห้องอับลมตรงนั้นก็ได้ก็ลองดูเป็นยังไงบ้างเจ้านกขี้โวยวายโอ้ยเงียบเงียบเสียทีเสียงลมจากเจ้ามันอื้ออึงเจ้าควรทำความเข้าใจธรรมชาตินะเมื่อมีอะไรบางอย่างขวางทางข้าธรรมชาติลมอย่างข้าก็จะพยายามพัดผ่านไปแต่บางทีแรงข้าอาจมากก็จะเกิดเสียงแบบนั้น
มันเกิดจากแรงเสียดทานอะไรบางอย่างก็แค่นั้นแต่แค่พักเดียวเท่านั้นแหละแรงข้าก็จะเบาลงเข้าใจไหมล่ะเสียงของหัวใจที่ได้ยินอยากให้ฟังความแท้จริงที่ก้องอยู่เสียงความต้องการที่กังวานบอกให้รู้ยังคงสั่นไหวแม้ในความเงียบงันเสียงที่ได้ยินรอบๆกายอาจจะดังทำคุกคามโถมเข้าใส่เป็นเสียงบทเพลงที่อบกอดเราไว้แต่เสียงในใจก็ไม่เคยเงียบงันเงียบเสียงเท่าไรไม่เคยเงียบอยากจะเงียบเงียบอย่างไรก็ยิ่งดังคงมาถึงวันที่ต้องหยุดและฟังจะเงียบหรือจะดังแค่เพียงลมหายใจจะเงียบหรือจะดังแค่เพียงลมหายใจช่างเถอะเดี๋ยวข้าบินต่อก็ได้เสียงของท่านนี่ช่างน่ารำคาญเอ้าเป็นงั้นไปประกาศประกาศโอ้ยเสียงดังอะไรอีกเนี่ยเสียงดังตามมาราวีข้าอีกแล้วขอเชิญทุกท่านมาร่วมออกเสียงขับไล่เผด็จการอย่าให้มันมาทำร้ายสังคมประชาธิปไตยของเราขณะนี้ทางคณะผู้รักประชาธิปไตยโดยไม่แอบอ้างขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันแสดงเสียงเพื่อปกป้องประชาชนไม่ให้ถูกทำร้ายด้วยเสียงที่มีอำนาจแต่ฝ่ายเดียวพวกเราเงียบมานานพอแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะแสดงสิทธิ์ของเราด้วยการออกเสียงในครั้งนี้อย่านะไม่เอาไปมันโวยวายอะไรของมันน่ะเจ้าหมายถึงใครก็ที่วิ่งเข้ามาหลบอยู่นี่ไงที่มันร้องไม่นะไม่อย่าไม่อะไรอยู่นี่ไงอ๋อนี่น่ะใครๆก็เรียกมันว่าเจ้าเสียงเงียบโอ้น่าสนใจแต่เขาก็ไม่ได้เงียบอะไรแต่กลับดูลนลานอาการประหลาดนี่น่ะข้าจะเล่าให้ฟังเจ้าเสียงเงียบนี่น่ะที่เป็นแบบนี้เพราะเมื่อก่อนมันเคยออกเสียงใช้สิทธิ์ในเรื่องการเมืองแต่มันกลับถูกคนไม่ดีที่อยู่ในอำนาจตอนนั้นทำร้ายเอาจากนั้นมามันก็กลายเป็นแบบนี้คือไม่ออกเสียงแม้เห็นเรื่องอะไรที่ใครทำไม่ถูกต้องมันก็จะเอาแต่หลบหนีและขออยู่แบบเงียบๆน่ะใช้ชีวิตเงียบไม่เอาเงียบใช้ชีวิตใช้ไปเงียบใช้ชีวิตเงียบสิใช้ชีวิตไม่เอาเสียงใดไม่มีไม่เอาเสียอะไรอีกแล้วไม่เอาอ้าวอะไรลมออกเย็นโอ้ยมาเล่นมุกอะไรตอนนี้เนี่ยจะบ้าเหรอท่านว่าแต่ที่เจ้าเสียงเงียบมาเงียบในเรื่องแบบเนี้ยมันจะดีเหรอท่านแล้วเจ้าคิดว่าไงล่ะก็ไม่ค่อยดีนะเพราะเวลาที่เราเห็นอะไรไม่ดีเราก็ควรใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราได้ไม่ใช่กลัวอยู่แบบนี้ประชาธิปไตยไม่ได้หยุดแค่เลือกตั้งเวลาผู้นำพลาดพลั้งเราต้องร่วมกันส่งเสียงประชาธิปไตยได้เลยถ้าเลือกจะเงียบแต่เสียงแห่งความเงียบเชี่ยงอาจคือพลังของการกดขี่โอ้ของขึ้นเลยเหรอไหนบอกอยากอยู่เงียบๆนั่นก็ใช่แต่ไม่ใช่เรื่องนี้เราต้องออกเสียงตอนนี้เจ้าอยากได้ยินเสียงแล้วสินะข้าอาจจะโวยวายข้าอยากได้ความเงียบแต่นั่นเป็นสิทธิ์ของข้าหากทำให้เจ้ารำคาญเจ้าก็บอกข้ามาแต่ไม่ได้ไปคิดค่าความเงียบหลังเสียงปืนลั่นไม่ใช่ความต้องการของข้านั่นก็จริงแล้วเราควรทำยังไงกับเจ้าเสียงเงียบนี่ดีก็คงทำอะไรไม่ได้จนกว่าเขาจะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เองเอ้าแล้วจะปล่อยไปอย่างนี้น่ะหรอเจ้าจะไปบังคับเขายังไงล่ะคงต้องรอให้เขาสำนึกได้เองนั่นแหละไม่ได้ข้าไม่เห็นด้วยป
ไปกันเถอะเจ้าสิงเงียบไปด้วยกันใช้สิทธิ์ไปกันเถอะเจ้าสิงเงียบเสียงความเงียบนั้นทรงพลังไปกันเถอะเจ้าสิงเงียบไปด้วยกันใช้สิทธิ์ไปกันเถอะเจ้าสิงเงียบเสียงความเงียบนั้นทรงพลังไม่เอาพอแล้วอย่ามายุ่งกับข้าเลือกตั้งแล้วก็จบกันไปก็ไม่ออกเสียงอะไรแล้วก็ไปล่ะจะไปหาที่หลบที่อื่นก็ได้อย่านะไม่เอาไม่ออกเสียงอะไรอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนสิเจ้าเสียงเงียบไม่ทันแล้วไปนู่นแล้วเอาล่ะตอนนี้พอเห็นแล้วคล้ายๆใครนะที่คอยวิ่งหนีไปเรื่อยท่านว่าข้าหรือแล้วใช่ไหมล่ะเจ้าก็เอาแต่วิ่งหนีความจริงวิ่งหาแต่สิ่งที่ชอบความเงียบแต่พอมาเจอเสียงแห่งความเงียบแบบนี้เข้าไปไม่เป็นเลยก็ได้ข้าว่าข้าพอเข้าใจแล้วเข้าใจว่าอะไรหรือก็เรื่องแรกคือข้าว่าบางทีที่มันเงียบๆเลยมันก็ดีนะที่ข้าเคยเจอมาแต่ก็ไม่ได้มีเยอะหรอกที่แบบนั้นน่ะข้าว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีเสียงอยู่ทุกที่สงสัยต้องทำใจให้สบายเอาน่าจะง่ายกว่าแบบที่เจ้าว่าส่วนความเงียบอีกเรื่องนั้นนะก็น่ากังวลแต่ข้าก็ยังทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้จริงๆหมายถึงเสียงแบบเจ้าเสียงเงียบน่ะหรอใช่เอาล่ะข้าว่าตอนนี้เจ้ากลับไปหาเพื่อนๆของเจ้าดีกว่านู่นยืนรออยู่นู่นแล้วแล้วก็เลิกทำเสียงทำลายบรรยากาศคนอื่นด้วยน้ำเสียงที่หงุดหงิดของเจ้าเสียทีเถอะสงสารคนอื่นเขาบ้างก็ได้มาทางนี้เจ้านกวอยวายนี่เจ้าตามข้ามาเหรอพวกเราเป็นห่วงนะเลยตามมาดูงั้นก็ขอบใจนะเสียงของหัวใจที่ได้ยินอยากให้ฟังความแท้จริงที่ก้องอยู่เสียงความต้องการที่กังวานบอกให้รู้ยังคงสั่นไหวแม้ในความเงียบงันเสียงที่ได้ยินรอบๆกายอาจจะดังทั้งคุกคามท้องเข้าใสเป็นเสียงบทเพลงที่อบกอดเราไว้แต่เสียงในใจก็ไม่เคยเงียบงันเงียบเสียงเท่าไรไม่เคยเงียบอยากจะเงียบอย่างไรก็ยิ่งดังคงมาถึงวันที่ต้องหยุดและฟังจะเงียบหรือจะดังแค่เพียงลมหายใจจะเงียบหรือจะดังแค่เพียงลมหายใจThis is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.